YouTube TV สื่อธรรมะดีๆที่สร้างสรรค์สังคมไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโพธิปทีปค่ะและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระสูตรมหายานค่ะขอนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเรามาชมชาร์ตใหม่สำหรับสัปดาห์นี้กันเลยค่ะสื่อชื่อเจ๋อเฟิ่นซุ่นจุ่ยจูว่านสิงยูไลก้าวจางเจ๋อจือ欲正扯身，当须久远度脱一切受苦众生。เมื่อนั้นพระสิงหวิกรีทิตะสมปุรณะจริยาตถาคตตรัสกับบุตรคหบดีว่าปรารถนาได้รูปกายอย่างนี้จะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่รับทุกข์ตลอดไปพระอาจารย์คะสำหรับชาร์ตนะคะก็คือมีกล่าวถึงปณิธานของบุตรคหบดีว่าจะต้องการที่จะได้รูปกายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่จะได้รับทุกข์ตลอดไปประโยคนี้นี่หมายถึงอะไรคะท่านพ่อก็สืบเนื่องจากที่เราได้กล่าวกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือบุตรของคหบดีเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นแรงบันดาลใจค่ะเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งกับบุตรคหบดีว่าหากเธอต้องการที่จะมีรูปร่างลักษณะที่งดงามเหมือนเราเนี่ยเธอจะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่รับทุกข์ตลอดไปว่ารูปกายของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นรูปกายที่ประเสริฐที่สุดเทวดาอินพรหมก็ไม่มีใครที่จะงดงามสว่างสวัยรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธเจ้านั้นการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต้องบำเพ็ญบารมีมากในข้อนี้จึงบอกว่าเธอจะต้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่รับทุกข์ตลอดไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่ใช่แค่ปี2ปี100ปี 1,000 ปีแต่ต้องช่วยเหลือตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหรอคะเจริญพรในประโยคนี้คือไม่มีที่สิ้นสุดถึงสืบเนื่องว่าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ท่านก็มีปณิธานที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกันท่านบอกว่าตราบใดที่สัตว์ในนรกยังไม่หมดท่านจะไม่ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือว่าเมื่อไหร่ที่สัตว์นรกไม่มีแล้วท่านถึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าในนรกนี่มีแต่สรรพสัตว์ที่รับทุกข์ทรมานสอนยากแล้วก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสามารถที่จะฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะเลยมนุษย์บนโลกของเรานี้เนี่ยบางท่านฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจถึงแม้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามถ้าเป็นสัตว์นรกเหล่านี้เนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะเพราะเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ถึงแม้เข้าใจก็ไม่รู้จะไปปฏิบัติอย่างไรเพราะมีแต่ความเจ็บปวดทรมานอย่างเดียวพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ยังต้องมีปณิธานที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้คือโปรดสัตว์ที่รับทุกข์ตลอดไปจนกว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขาจนกว่าที่เขาจะหมดกรรมด้วยสำนึกบาปแล้วก็หมดกรรมด้วยจนกว่าต่อไปจะไม่มีคนทำบาปอีกแล้วเจริญพรคล้ายๆอย่างนั้นนะคือว่าตราบใดที่ยังมีคนทำบาปอยู่ตราบนั้นก็ต้องมีคนตกนรกอยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ไปแก้ที่ปลายเหตุคือไปโปรดสัตว์ในนรกอย่างเดียวท่านก็ไปโปรดสัตว์มาโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ด้วยบนสวรรค์บนอะไรภพภูมิต่างๆหมดเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์นั้นๆทำบาปแล้วตกนรกตกอบายภูมิถือว่าเป็นการช่วยที่ยิ่งใหญ่จริงๆมากๆค่ะถึงได้มีอานิสงส์จากการบูชาท่านตามที่เราได้คุยกันไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจริญพรค่ะในพุทธวจนะที่บอกว่าบูชาคนที่ควรบูชาพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เป็นบุคคลที่ควรบูชาเมื่อบูชาคนที่เป็นที่ควรบูชาแล้วถึงจะได้รับสิริมงคลยิ่งใหญ่ในข้อนี้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามว่าการบูชาคนที่ควรบูชาอย่างเช่นเคยได้ยินมาว่าการกราบพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันถ้า
ถ้าเราบูชาพระสงฆ์ผู้ที่ควรบูชาก็จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกในการกราบไหว้พระสงฆ์ใช่ไหมคะคนที่ควรบูชาก็มีหลายอย่างพระสงฆ์ก็หนึ่งในนั้นแล้วก็พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็ควรบูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ควรบูชาผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีคุณธรรมก็ควรบูชาแต่กรณีของพระสงฆ์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าเรากราบไหว้พระสงฆ์หรือว่าเรากราบไหว้ที่ตัวบุคคลมันตัวบุคคลมันเป็นสิ่งภายในของในใจของพระสงฆ์แต่ละรูปเองว่าท่านมีกิเลสเบาบางหรือมากน้อยขนาดไหนแต่ที่เราทำการบูชาเนี่ยคือเราบูชาสังฆรัตนะหรือบูชาพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนางั้นเมื่อไหร่ที่เราทำการบูชาเนี่ยบุญบารมีเกิดกับตัวเราแล้วแต่ถ้าหากพระรูปนั้นๆไม่มีคุณสมบัติพอท่านก็จะได้มีท่านจะได้รับกรรมของท่านเองงั้นบุญและบาปมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแล้วขออีกหนึ่งคำถามนะคะระหว่างการบูชาพระสงฆ์กับการที่บูชาบิดามารดาค่ะเพราะเคยได้ยินมาว่าการที่เราเป็นลูกแล้วเรากราบไหว้บูชาบิดามารดาเนี่ยคือเหมือนบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์คืออย่างเงี้ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงคะในแง่ของเรื่องผลบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องผลจริงๆแล้วการบูชาพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรนั่นไม่ผิดแต่พระอรหันต์องค์ที่ได้ดับสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของโลกพ่อแม่ของเราเป็นพรหมของเราจริงแต่ไม่ใช่เป็นพรหมของคนอื่นแต่พระอรหันต์เป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ของสัตว์โลกทั้งมวลเพราะนั้นในมีคำสอนมีคำกล่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่ามุ่งเน้นแต่พระอรหันต์ภายนอกจนลืมพระอรหันต์องค์แรกของเราเพราะนั้นถ้าเราไปมุ่งอรหันต์องค์ข้างนอกแต่ไม่มุ่งอรหันต์ของเราเนี่ยก็ถือว่าความดีไม่สมบูรณ์ค่ะเรามาชมชาร์ตต่อไปกันเลยค่ะหวนชูเชอรี่ชื่อจังเจอเจอ烟花怨言我仅仅未来既不可季节为是最苦六道众生广是方便仅仅解脱而我这身方成佛道，已是于彼佛前立誓大愿，于今百千万亿那由他不可说劫，上位菩萨。ดูก่อนมัญชุสีครั้งนั้นเป็นเหตุให้บุตรคหบดีประกาศปณิธานว่านับแต่บัดนี้จนสิ้นอนาคตการจนไม่อาจนับจำนวนกลับได้ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการต่างๆยังให้หมู่สัตว์ทั้งหกภูมิผู้มีบาปและทุกข์ได้หลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าจึงจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตั้งมหาปณิธานต่อเบื้องพระพักพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลาร้อยพันหมื่นโกฏนยุตะกับอันกล่าวไม่ได้สิ้นก็ยังคงเป็นโพธิสัตว์อยู่จะเห็นจากในชานะคะก็คือได้กล่าวถึงปณิธานของบุตรคหบดีซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะว่าถ้าในอนาคตการเนี่ยยังมีสัตว์ทั้ง6ภูมิยังมีผู้ที่ได้รับบาปได้รับทุกข์ยังไม่หลุดพ้นท่านก็จะยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรียนพรค่ะซึ่งคำว่าหมู่สัตว์ทั้ง6ภูมิในที่นี้หมายถึงอะไรคะเรียนพรเป็นคำกล่าวหมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็แบ่งเป็นมีเทวดามีอสูรมีมนุษย์มีคนทันมีนาคในพวกนี้คือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มีรูปร่างต่างๆกันไปมีชื่อเรียกต่างๆกันไปผู้ยังไม่พ้นจากสังสารวัฏเนี่ยแบ่งเป็นภูมิหรือแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่6กลุ่มหรือ6จำพวกถ้ากล่าวถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายใน6ภูมิเนี่ยก็คือสัตว์ในจักรวาลทั้งหมดยกเว้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้านอกนั้นรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วมีกล่าวถึงระยะเวลาร้อยพันหมื่นโกฏนยุตตะกับค่ะไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไรคะคุณพอดร้อยพันหมื่นเนี่ยเราต้องเอาร้อยมาคูณพันแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วมาคูณหมื่น
โกรธนี่คือจำนวน10ล้านแล้วก็มาคูณกับ10ล้านอีกทีนึงนายุตตะก็คือจำนวนธรรมภาพจำไม่ได้ว่าอายุตะนี่อาจจะเป็น100ล้านหรือ10,000ล้านเพราะตามจำนวนนับนี่เป็นจำนวนนับของอินเดียโบราณแต่ละตำราก็เขียนไม่เหมือนกันก็สรุปได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกินไม่สามารถจะคิดออกมาเป็นตัวเลขได้ซึ่งก็คือท่านได้ตั้งปณิธานแล้วก็ได้กระทำตามพระปณิธานนั้นมาเป็นเวลายาวนานมากแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังท่านก็ยังคงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เจริญพรคือพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เนี่ยได้รับการขนานนามว่ามหาปณิธานโพธิสัตว์คือปณิธานยิ่งใหญ่มากถึงอย่างที่โยมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าถึงแม้ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานท่านก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ไม่ใช่ว่าที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่ไม่ใช่ว่าการบำเพ็ญของท่านไม่เจริญก้าวหน้าแต่เพราะท่านมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่และมีเมตตากรุณาไม่ละทิ้งความตั้งใจของท่านว่าฉันจะต้องทำให้ได้ท่านก็เลยยังอยู่เป็นพระโพธิสัตว์โปรดสรรพสัตว์อยู่อย่างนี้ค่ะคราวนี้เคยได้ยินคำว่าโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ตรงนี้เนี่ยความแตกต่างระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระมหาโพธิสัตว์นี่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปณิธานด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เชิญพรปณิธานก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติมคำว่ามหาเข้าไปมหาก็คือว่ายิ่งใหญ่โพธิสัตว์ก็คือผู้บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นถ้าเป็นมหาโพธิสัตว์เนี่ยก็คือเพิ่ม ระดับสูงขึ้นไปอีกว่าต้องมีมหาปณิธานมหากรุณามหาปัญญาต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าโพธิสัตว์ทั่วๆไปถึงเรียกว่าเป็นมหาโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมถอยแล้วคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพวกเราทุกคนอาจจะเคยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่บางคนก็บอกว่าฉันไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินไม่รู้ว่าจะได้บรรลุเมื่อไหร่ก็รีบอยากจะบรรลุไปสักทีหนึ่งก็มีเรียกว่าโพธิสัตว์ทั่วไปคือยังมีความเสื่อมถอยได้อย่างว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องการพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องการภพชาตินึงก็ต้องการอีกภพชาตินึงก็ไม่ต้องการก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มหาโพธิสัตว์คือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนแม้ว่าจะยาวนานขนาดไหนจะยากลำบากอย่างไรท่านก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วถ้าสมมติจากคนธรรมดาเนี่ยค่ะพัฒนาจนเราสามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ค่ะประเภทนี้คือก็ไม่ได้นับคือไม่แน่ใจว่านับว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่านับว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าแยกเป็นอีกประเภทนึงอะค่ะเชิญพรคำว่าถึงนิพพานก็คือการสิ้นกิเลสนิพพานมีอยู่สองอย่างคือกิเลสนิพพานพระอรหันต์ทั่วไปทุกพระองค์เนี่ยที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติบำเพ็ญจนจิตใจสิ้นกิเลสเรียกว่ากิเลสนิพพานนิพพานแปลว่าดับกิเลสนิพพานคือกิเลสดับแต่สังขารยังอยู่เหมือนพระพุทธองค์เรานี่ตรัสรู้แล้วกิเลสนิพพานแล้วแต่สังขารยังอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยจะมีการนิพพาน2ครั้งนิพพานครั้งแรกคือกิเลสนิพพานคือกิเลสในใจดับหลังจากนั้นสังขารท่านยังดำรงคงอยู่ทำหน้าที่แล้วก็มีร่างกายสภาพเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่เมื่อไหร่ที่หมดอายุขัยหรือว่าสังขารนั้นเสื่อมโทรมร่วงโรยแล้วเขาเรียกว่าสังขารนิพพานก็คือดับทั้ง2อ่ะมันในที่นี้บอกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็อาจจะมีกิเลสนิพพานแล้วก็ได้คือกิเลสดับแล้วแต่มีความกรุณาที่จะโปรดสรรพสัตว์ต่อยินยอมที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพื่อจะโปรดสัตว์การมาเกิดของพระโพธิสัตว์นี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือไม่ใช่เกิดมาเพื่อแรงตัณหามันสัตว์โลกทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาทำให้เกิดภพตัณหาคือความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นแรงขับทำให้เกิดภพคือความมีไงพบทำให้เกิดชาติเมื่อเรามาเกิดพบแล้วเราถึงต้องมาเกิดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกิดเพราะตัณหาท่านมาเกิดเพราะความกรุณาความเมตตาเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาเกิดแล้วเนี่ยความทุกข์จึงไม่อาจจะทำร้ายจิตใจท่านได้แต่เป็นธรรมดาที่ว่ามีสังขารแล้วเนี่ยความทุกข์มันเกิดเพราะสังขารความทุกข์มันอาศัยสังขารอาศัยดวงจิตเราเนี่ยในการเกิดไงงั้นปรารถนาที่จะมาเกิดแล้วปรารถนาที่จะมีสังขารแล้วอย่างน้อยต้องมีความทุกข์ขั้นพื้นฐานต้องมีการหิวทางกระหายมีสิ่งสกปรกอยู่ในร่างกาย
มีความเจ็บป่วยเมื่อยล้ามีความหนาวความร้อนนั่นก็คือความทุกข์ของร่างกายละในกรณีนี้ที่โยมถามก็นิพพานกับพระโพธิสัตว์ก็คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าท่านจะถึงระดับไหนนั่นเองคราวนี้ในพระสูตรมีกล่าวถึงการตั้งปณิธานต่อเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าปกติเนี่ยการตั้งปณิธานมีรูปแบบกำหนดไหมคะว่าจะต้องกล่าวออกมาหรือตั้งปณิธานในใจและจะต้องอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเชิญพรค่ะตามคัมภีร์ก็ว่าพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหลายภพหลายชาติท่านจะคิดอยู่ในใจไม่ยังไม่เปล่งวาจาออกมาเป็นระยะเวลาหลายกับหลายแสนกับยาวนานมากคือได้แต่คิดไว้ในใจว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี่ดีแต่ยังไม่มีโอกาสจะพูดออกมาพอบารมีครบถ้วนในส่วนนั้นแล้วก็เปล่งวาจาออกมาว่าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้ระยะเวลาในการเปล่งนั่นน่ะต้องเกิดอีกหลายล้านชาติพูดแต่อย่างนี้แล้วผ่านไปอีกนานแสนนานค่อยๆเริ่มบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีอีกนานแสนนานบารมีจึงได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาพยากรณ์ว่าบารมีเธอเนี่ยเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ละเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมสอยไม่ถอยไม่ย้อนหลังกลับละเธอจะได้ตรัสรู้เป็นผู้พุทธเจ้าอีกนานเท่าไหร่อีกแสนนานเหมือนกันก็ต้องบำเพ็ญกันต่อไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนคนนั้นในแต่ละภพแต่ละชาติที่เขาเกิดขึ้นมาว่ายังมีความตั้งใจที่เหมือนเดิมอยู่เจริญพรก็เดี๋ยวเราไปดูชาร์ตต่อไปกันเลยค่ะ又于过去不可思议阿僧祇劫，时设有佛号曰觉活定自在王如来，彼佛寿命四百千万亿阿僧祇劫，相法之中有一婆罗门女，束缚身后众所清净，行住坐卧诸天卫护。其母信邪常清三宝ยังมีอีกในอดีตที่ผ่านมาหลายอสงไขยกับที่เป็นอจินไตยเวลานั้นมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโพธิสารติสวรราชาตถาคตพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีพระชนพรรษา400พันหมื่นโกฏอสงไขยกับในสมัยสัตยธรรมปฏิรูปก็มีพราหมณีนางหนึ่งอันเป็นผู้มีบุญญาธิการมาแต่บุรพชาติหมู่ชนล้วนให้ความนอบน้อมยำเกรงแม้ยามเดินยืนนั่งนอนหมู่เทวดาทั้งหลายก็ตามอารักขาแต่มารดาของเธอนั้นเลื่อมใสในมิจฉาดูหมิ่นพระรัตนตรัยอยู่เป็นนิดก็สำหรับชาตินี้นะคะพระอาจารย์ไม่ทราบคำว่าอสงไขยหมายถึงอะไรคะเรียนพรอสงไขยเนี่ยเป็นชื่อเรียกของจำนวนนับอย่างหนึ่งอสงไขยว่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้มากมายเหลือเกินเรียกว่าอสงไขยเป็นคำพูดรวมๆว่าอสงไขยแต่ถ้าเราไปค้นคว้าจริงๆแล้วคำว่าอสงไขยเนี่ยมีตัวเลขที่ระบุด้วยอาตมาภาพจำไม่ได้ว่ากี่สิบล้านปีก็ไม่รู้แล้วคำว่าอจินไตยนะคะพอดีได้ยินพูดกันบ่อยๆอยากให้ทบทวนความหมายนิดนึงค่ะว่าหมายถึงอะไรอจินไตยเนี่ยแปลว่านึกคิดไม่ได้เกินจากความนึกคิดทั่วไปของปุถุชนธรรมดาคือนึกคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงอย่างเช่นปรากฏการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเราเห็นแล้วเราเกิดความทึ่งว่าสิ่งนี้มีด้วยหรอเป็นไปได้อย่างไรนึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นมีได้นี่คืออจินไตยอจินไตยเนี่ยก็มีความหมายหลายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยไม่มีใครสามารถจะไปหยั่งวัดพระพุทธเจ้าได้ว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรพระองค์ท่านคิดอย่างไรพระองค์ท่านมีพระประสงค์อย่างไรพระองค์ท่านมีบารมีเท่าไหนเป็นอจินไตยคือไม่มีใครสามารถจะไปรู้ได้เรื่องวิบากกรรมของสัตว์โลกก็เป็นอจินไตยคือเราไม่รู้ว่าคนคนนี้ทำกรรมอะไรไว้กี่ภพกี่ชาติแล้วมาให้สนองผลในชาตินี้บางคนเคยทำกรรมเคยทำบาปมา10ชาติที่แล้วแต่ชาตินี้เพิ่งจะมาให้เห็นผลก็มีนี่แล้วกรรมเป็นอจินไตยอจินไตยอย่างนึงครับว่าคนที่มีฌานหรือคนที่มีฤทธิ์
ก็เป็นอจินไตยเหมือนกันคือสามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆหลายๆอย่างโดยที่เราไม่สามารถจะรู้ว่าเรียกว่าปกติวิสัยไม่สามารถจะทำได้เช่นการเหาะเหินเดินอากาศการหายตัวหรือการรู้ใจคนนี่คือคนที่มีฌานจะทำได้คนธรรมดาทำไม่ได้ยังเรียกว่าเป็นอจินไตยก็ได้เหมือนกันมีอยู่4อย่างอจินไตยเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในที่นี้มีกล่าวถึงพระชนมายุของพระพุทธเจ้า400พันหมื่นโกฏอสงไขยกับคราวนี้เนี่ยปกติพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีช่วงระยะเวลาเรียกว่ามีพระชนมายุสั้นหรือยาวแค่ไหนตรงนี้นี่ไม่ทราบว่ามีคำอธิบายไหมคะเริ่มพอดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีพระชนมายุไม่เท่ากันเช่นว่าพระสักยมุนีพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพระชนมายุ80พรรษาคืออายุ80ปีท่านก็ปรินิพพานหรือดับสังขารไปพระพุทธเจ้าอมิตาพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวคนจีนรู้จักว่าอมิทอหุกเนี่ยมีอายุไขไม่มีประมาณคือยืนยาวนานมากนับไม่ได้นั้นการที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะปณิธานของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าปณิธานเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าปณิธานยิ่งใหญ่สิ่งที่จะได้รับก็จะยิ่งใหญ่ถ้าปณิธานเล็กน้อยก็ได้รับสิ่งที่เล็กน้อยแล้วในกรณีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยปณิธานท่านยิ่งใหญ่ทุกพระองค์เนี่ยแต่พระสักยมุนีพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะมาโปรดสัตว์ที่โลกแห่งนี้เพราะนั้นอายุไขโดยประมาณของสัตว์โลกในยุคนั้นมีประมาณ100ปี100ถึง120ปีเป็นอย่างมากท่านมาเกิดที่ประเทศอินเดียในสังขารมนุษย์ถ้าท่านจะมีอายุนับ100ปี300ปีก็ดูสังขารก็จะล่วงโรยทำอะไรไม่ได้งั้นท่านก็เลือกที่จะมี80ปีเท่านั้นเองงั้นในการที่จะมีอายุไขมากหรืออายุไขน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าดูอยู่ในดุลยพินิจของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆเองว่าควรจะมีอายุไขขนาดไหนถึงจะสั่งสอนสรรพสัตว์ได้อย่างนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านก็หมายประสงค์จะแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งพระองค์เนี่ยเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังขารก็มีความร่วงโรยและผลสุดท้ายก็จะต้องตายเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกันท่านก็แสดงสอนให้เรารู้ด้วยแล้วพอดีในชาร์ตนะคะมีพูดถึงคำว่าสัจธรรมปฏิรูปอะค่ะอยากเรียนถามนิดนึงค่ะว่าหมายถึงอะไรเรื่องพรก็มีการแบ่งช่วงของพระศาสนาเป็นช่วงๆช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ถัดออกมาเป็นช่วงที่พระองค์ปรินิพพานแล้วและยังมีพระธรรมอยู่ในโลกระยะเวลาผ่านมายาวนานเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพระธรรมก็เสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆคำว่าสัจธรรมปฏิรูปเนี่ยคือการที่หลักธรรมคำสอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆจากของจริงกลายเป็นของไม่จริงมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเลยทำให้คนที่นำไปยึดถือปฏิบัติเนี่ยหลุดพ้นได้ช้าลงหรือไม่อาจจะหลุดพ้นได้คือเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกก็คือในยุคนี้ยุคสัจธรรมปฏิรูปในนี้ยุคของเราตอนนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมปฏิรูปด้วยหรือเปล่าคะมันก็จะเรียกแบบนั้นก็ได้แล้วเหมือนกันงั้นการที่เราจะฟังธรรมก็ดีจะปฏิบัติธรรมก็ดีก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าธรรมะนั้นๆ นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือเปล่านำไปสู่การยังประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นหรือเปล่าไม่ได้เป็นการเบียดเบียนก็อาจถ้าธรรมะเหล่านั้นเป็นไปตามกรณีที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถจะอนุโลมได้ว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหลุดออกไปจากการที่นำไปสู่ความสิ้นกิเลสสิ้นความโลภโกรธหลงนำไปสู่ความไม่เบียดเบียนถ้าไม่ใช่อยู่ในกรณีนี้ถือว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ต้องพิจารณาได้ด้วยสติปัญญาของเราค่ะแล้วถ้าเลยยุคสัจธรรมปฏิรูปไปแล้วอะค่ะมันจะเป็นยุคที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาโปรดสัตว์ในโลกอีกหรือเปล่าคะไม่เสมอไปบางยุคเนี่ยบางยุคบางสมัยหลังจากสัตธรรมปฏิรูปแล้วโลกเสื่อมจากพระธรรมอย่างสิ้นเชิงโลกก็เกิดภัยพิบัติพระพุทธเจ้าก็จะยังไม่ทรงลงมาตรัสรู้เพราะสัตว์โลกในยุคนั้นน่ะในสมัยนั้นจิตใจไม่สามารถจะรับฟังธรรมะได้เพราะจิตใจมีแต่ความแข็งกระด้างมีแต่บาปมีแต่อกุศลพูดธรรมะไปสัตว์ก็ไม่ได้ยินไม่เข้าใจต่อให้เมื่อคนชั่วได้ตายกันไปแล้วสักระยะนึงคนดีมีจำนวนมากขึ้นพอจะรับฟังธรรมะได้เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงจะมาตรัสรู้เพื่อสั่งสอนพระธรรมค่ะ
วันนี้นะคะเราคงจะมีเวลาพูดคุยกับพระอาจารย์เพียงเท่านี้แล้วก็ครั้งหน้าเราคงจะมาพูดถึงภพอีกภพหนึ่งของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ในสมัยที่ทรงเป็นพราหมณีนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงสัพมหายานค่ะเชิญชมได้เลยค่ะอามีโถฟอสวัสดีค่ะพบกับช่วงเรียนรู้สัพมหายานกันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ทางรายการและทีมงานมีศัพท์ที่มีความหมายและความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนั้นไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะชื่อปัวหลัวมี่เป็นการเขียนอักษรจีนเพื่อเรียนเสียงคำว่าศีลบารมีในภาษาสันสกฤตชื่อปัวหลัวมี่เป็นการเขียนอักษรจีนเพื่อเรียนเสียงคำว่าศีลบารมีในภาษาสันสกฤตเย่ปัวหลัวมี่เป็นการเขียนอักษรจีนเพื่อเรียนเสียงคำว่าวิริยะบารมีในภาษาสันสกฤตผีหลีเย่ปัวหลัวมี่เป็นการเขียนอักษรจีนเพื่อเรียนเสียงคำว่าวิริยะบารมีในภาษาสันสกฤตต้านปัวหลัวมี่เป็นการเขียนอักษรจีนเพื่อเรียนเสียงคำว่าฌานบารมีในภาษาสันสกฤตตันปัวหลัวมี่เป็นการเขียนอักษรจีนเพื่อเรียนเสียงคำว่าฌานบารมีในภาษาสันสกฤตในสัปดาห์นี้เวลาก็ได้ใกล้หมดลงแล้วล่ะค่ะแล้วพบกับช่วงเรียนรู้ศัพท์มหายานกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะอามีโถฝก็มาถึงช่วงของคำถามประจำสัปดาห์นะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่าสัตว์ทั้ง6ภูมิค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างสัตว์ทั้ง6ภูมินะคะประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับคำตอบค่ะทุกท่านสามารถส่งเข้ามาได้ที่โพธิประทีป @hotmail.com โพธิประทีป @hotmail.com ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาช่วยให้ความรู้แก่พวกเราค่ะค่ะค่ะเจริญพรก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเตียยีจางมีเธอชาวเรียง每个人的无靠心里点一盏明灯，照亮每个人的希望之火。点一盏明灯，照亮世界每个人。